วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับ3 ทุ่ม 10 นาทีเวลาที่นัดหมายกันที่นี่นะครับไทย PBS กับช่องทางออนไลน์ในทุกช่องทางนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะครับแอดไลน์ทาง LINE แอดของไทย PBS นะครับคุยให้คิดกับ3คนข่าวประจำการนะฮะกับเรื่องราวการเมืองที่ร้อนๆฝุ่นตลบท่ามกลาง PM 2.5 ก็ตลบอบอวนไปทั่วเหมือนกันนะครับวันนี้ผมพิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิสุทธิ์ลูกชายสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นอาทิตย์แห่งความหงุดหงิดเลยเหรอคุณวีระโอ้โหหงุดหงิดกันจริงมากหงุดหงิดได้ตลอดเวลาหงุดหงิดซ้ำซากหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดอีกคนแพ้ท้องเหรอคนแพ้ท้องหงุดหงิดอารมณ์บัดจอยกำลังจะคลอดรัฐบาลใหม่กำลังจะคลอดรัฐบาลกำลังจะคลอดก็เลยต้องมีแบบว่ามีอาการแพ้ท้องหงุดหงิดแต่แพ้ท้องมันอ้วกชอบกินของเปรี้ยวๆไม่ทราบแต่ว่านี่แบบว่าคือมันจะเหม็นไปหมดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีอาการเหม็นนั่นเหม็นนี่เหม็นหน้าด้วยเหม็นหน้าด้วยแสลงหูด้วยแสลงหูเหม็นหน้าอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดชื่อคนนี้ผมไม่ชอบเอ้จริงๆผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณสองคนเนี่ยมีในชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมีไหมที่ว่าถ้าชื่อคนนี้เนี่ยคุณรับไม่ได้เลยมีไหมไม่น่าจะมีนะไม่ถึงขนาดผมไม่ถึงขนาดไม่มีนะคือนึกขึ้นมาแล้วก็ถ้ามันอารมณ์ไม่ดีเราก็พยายามระงับเราไม่แสดงออกหรอกแล้วทำไมท่านนายกของเราทนไม่ได้เลยชื่อยังไม่ได้เลยนะยังไม่รู้คำถามเลยนะแค่ชื่อนะแสดงว่าต้องมีอย่างอื่นที่ท่านรู้และโยงกับเรื่องนี้เลยไม่อยากพูดหรือว่าเก็บไว้นานไม่ใช่อ่ะผมว่ามันต้องมีเพราะมันมาในสถานการณ์ที่แปลกคุยชัยเริ่มต้นด้วยอะไรนะสัปดาห์แห่งความหงุดหงิดเรามีคลิปรวมหงุดหงิดรวมมิตรความหงุดหงิดให้ดูแบบต่อเนื่องเลยแล้วไปดูเผื่อจะคลายหงุดหงิดไม่เดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะเมาเป็นเรื่องๆไปเลยแต่ว่าขอท่านผู้ชมอย่างหงุดหงิดด้วยอย่างหงุดหงิดด้วยท่านผู้ชมนะเราเข้าหงุดหงิดแต่เรายังหัวเราะได้ฉะนั้นเราต้องดูความหงุดหงิดเป็นเรื่องขำๆแต่ว่าความหงุดหงิดบางอย่างนะจะซีเรียสสำหรับการเมืองมากฉะนั้นลองไปดูรวมมิตรความหงุดหงิดครับรวมมิตรความหงุดหงิดสวัสดีครับการประชุมสภาความมั่นคงชาติครั้งที่หนึ่งผู้อยากเป็นไปตามเอกสารแถลงข่าวที่แล้วผมไม่ได้ผูกขาเขาไว้นะท่านก็ไม่ได้ผูกขาผมไปไหนก็ไปได้ท่านไปไหนก็ไปได้ไปเวลาเดียวกันก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกว่าจะไปลงพื้นที่ที่ชุมพรนะครับท่านตรงข้อหาที่เป็นหลักการจะลงพื้นที่ชุมพรไหมคะเราได้คุยกับนายกยังครับตอนนี้คุยทุ่งวันเลยโอ้ถามอยู่ได้ดีคุยกันดีใช่ไหมครับท่านมาทิ้งอะไรเราทวนอะไรทิ้งทวนอะไรคุณเคยทำหน้าที่ตรงนี้มั้ยไหมคุณรู้เรื่องระบบงบประมาณของเขาบ้างไหมรู้ไหมว่าเขาทำกันยังไงระบบงบประมาณไปศึกษามาซะก่อนก่อนจะถามผมนะท่านอื่นเมื่อคืนนี้คุณทักษิณออกมาวิเคราะห์ค่ะว่าอย่าไปพูดถึงคนทางนั้นผมไม่ชอบเขาไม่ขอว่าเป็นท่าเดินสิเดี๋ยวอย่าไปพูดคนที่ผมไม่ชอบเดินออกเลยอันหลังนี่สองประเด็นนะประเด็นเรื่องงบประมาณใช่ไหมคุณรู้ไหมคุณไปศึกษามาก่อนก่อนจะถามผมโอ้ผมรู้ยิ่งกว่าครับเอ๊ะจะไม่ต้องส่งคุณวีระไปถ้าท่านนายกถามคุณรู้ไหมผมมันรู้เลยรู้ไหมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอะไรผมถามกลับเลยคุณวิสุทธ์เราต้องส่งคุณวีระไปเป็นนักข่าวประจำทำเนียบนะถามนักข่าวไม่ใช่ถามต้องมีข้อข่าวไม่ก็ถามว่าคุณรู้ผมบอกผมรู้ผมพูดไม่ต้องให้คุณวีระกลับไปเป็นนักข่าวเพื่อจะได้โต้นายกไม่โต้นะคุณรู้ไหมผมรู้อันนี้ตัดไปจะบอกนะเดี๋ยวจะส่งอาจารย์วีระไปชี้แจงให้เดี๋ยวจะไปยกตัวเทียบท่านไม่ดี
แต่อันตรายมากนะคุณวีระเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนี่มันต้องระวังมากเลยเนี่ยถ้าไปเถียงกับนายกเข้าเนี่ยมันก็จะเละเลยนะยุ่งเลยนะไม่ผมเละใช่ไหมเป็นนะแล้วก็เรื่องอะไรผมไม่ชอบชื่อคนนี้คืออย่างนี้บริบทอะบริบทที่เกิดขึ้นอย่างนี้ดีกว่าคือในช่วงประมาณสักผมว่าสักเดือนหนึ่งอ่ะสักเดือนหนึ่งหรือประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณทักษิณเนี่ยออกทางขับเฮาส์ใช่ไหมคุณขับเฮาส์ขับเฮาส์ค่อนข้างถี่จำไว้ละตรงนี้นะเพราะอาทิตย์นี้การเมืองเยอะมากใช่ผมขอตั้งเป็น5คำถามเพื่อหาคำตอบแล้วกันโอเคประเด็นเนี่ยเราจะได้ไม่งั้นมันจะเดี๋ยวจะแตกละเอียดอันหนึ่งนะทักษิณจะได้กลับไม่ได้กลับที่เขาพูดคล้ายๆกับว่าเขาจะกลับแน่นะแล้วก็กลับโดยไม่ต้องมีไม่ต้องแก้กฎหมายไม่ต้องอาศัยเพื่อไทยอุ๊งอิ๊งจะประกาศว่ากลับวันไหนแล้วกลับด้วยหัวใจหัวใจนี่มันยังไงก็มาด้วยหัวใจใจเดียวกับป้อมตัวยังไม่มาอ๋อเหรอเอาหัวใจมาส่งใจมาส่งใจมามาทั้งเสียงอ่ะมาทั้งเสียงมาทั้งลอยมาเลยแบบใจเต็มร้อยเดี๋ยวรอก่อนคือก่อนหน้านี้แกพูดก็จะกลับปี65แกพูดบ่อยที่แล้วใช่แล้วคือที่มาไม่ได้เพราะต้องไปอะไรฟอกออกซิเจนทำออกซิเจนไม่รู้ทำอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้แกเป็นอะไรเหรอเอ๊ะมันก็เป็นแบบว่าคล้ายกับแอนตี้เอจจิ้งนะมีคือจะต้องเข้าตู้ออกซิเจนมีเจ้าสัวบางคนในไทยก็ไปทำที่เขาถึงขั้นที่ว่าเลือดเนี่ยเอาออกหมดแล้วก็มาล้างเลือดแล้วก็ใส่กลับมาใหม่นะออกซิเจนที่ว่านี่เห็นว่านะคือไปเพิ่มออกซิเจนในเลือดแต่ผมไม่รู้ทำไมแกต้องทำแกไม่ได้เป็นโรคอะไรนี่เท่าที่เรารู้ก็แอนตี้เอจจิ้งไงอ๋อให้อยู่นานๆชะลอวัยผมฟันเลยผมฟันธงเลยดีกว่าว่าเอาปี66ใช่ไหมเอาแค่ปี66พอจะมาไหมไม่ได้กลับไม่ได้กลับหรือไม่กลับไม่ได้กลับไอ้อยากกลับเรื่องหนึ่งแต่ไม่ได้กลับเพราะอะไรก็ไม่มีเหตุที่แกจะกลับมาได้เฮ้ยแกพูดว่าแกติดประกาศขนาดนี้นะกลับแน่นอนแกถูกใส่ร้ายแกต้องกลับมาแล้วเขาจะแกถูกใส่ร้ายตั้งนานแล้วนะแล้วทำไมแกถึงคิดว่าตอนเนี้ยถูกใส่ร้ายพอแล้วแล้วแกจะเปลี่ยนชื่อเป็นถูกเข่านะอะไรก็ตู้แต่ตู้พรใช่ไหมตู้เห่านะถ้าจะเป็นตู้เห่านะฟาดกับตู้พรอีกเรื่องคุณชัยเนี่ยตั้งประเด็นเนี่ยนะครับตอบแล้วเนี่ยคนตอบเนี่ยมีสิทธิ์จะเสียคุณตอบก็ให้มันชัดๆแหมคนฟังเราเนี่ยต้องการรู้บอกว่าอย่าไปแค่รายงานว่าเกิดอะไรขึ้นไงครับช่วยหาคำตอบด้วยถ้าดูเหตุดูเหตุปัจจัยที่จะให้กลับได้ผมยังไม่เห็นมีไหมผมก็ไม่เห็นถ้าจะแลนสไลด์ได้ไหมคือจะแลนสไลด์หรือไม่แลนสไลด์เนี่ยเงื่อนไขอ่ะเงื่อนไขอันที่หนึ่งก็คือว่าคดีความที่มีการตัดสินของศาลฎีกาสิ้นสุดแล้วของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการทางการมันจบไปแล้วก็คือไม่มีทางเลือกอื่นเดินเข้าคุกอีกเดียวอ่ะมันต้องกลับมานะคือกลับมาก็ต้องรับโทษแต่ถ้าเกิดคุณออกกฎหมายเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษครับอันนี้อาจจะโยงกับคุณอุ๊งอิงได้โยงกับพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์ได้แล้วโทษกรรมแต่มันก็จะกลับไปเหมือนปี2500ใช่48มันก็จะยุ่งก็กลับไปงั้นผมว่ามันคาราคาซังอย่างนี้แหละมันไม่ใช่แบบว่าคือบางคนไปพูดถึงดีลพิเศษอะไรต่ออะไรถึงผมคิดว่าก็เป็นข่าวที่พูดออกมาแต่ไม่มีคนยืนยันว่ายังไงแบบไหนไม่ที่มีคำว่าดีลลับดีลพิเศษเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณทักษิณพูดด้วยความมั่นใจมากว่าจะกลับฉะนั้นคนก็ต้องเริ่มตีความว่ามันมีทางกี่ทางล่ะที่จะกลับหนึ่งก็คือกลับมาติดคุกซึ่งหลายคนก็บอกแกไม่ยอมหรอกเป็นไปไม่ได้นะบางคนถึงบอกอธิบายว่าโอ้ก็กลับมาแป๊บนึงติดคุกสักวันสองวันติดคุกสักวันสองวันใส่ EM แล้วก็ยังใช้ชีวิตปกติได้นี่ก็คิดต่อไปเรื่อยๆไงแต่ว่าพอคนเห็นเสียงชัดเจนขนาดนั้นว่าจะกลับเนี่ยคุณก็ต้องคิดว่ามันต้องมีอะไรพิเศษเพราะสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยมันต้องมีประตูอื่นๆมันไม่ใช่ประตูหน้าอย่างเดียวไงผมโยงกับการสร้างกระแสเรื่องของพรรคเพื่อไทยกับการเลือกตั้งมากกว่าคือถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยไม่มีคุณทักษิณมันไม่มีพลังการจะดำรงตัวตนของคุณทักษิณเนี่ยมันก็ต้องในลักษณะที่เป็นกระแสข่าวอยู่ในอินเดอะนิวส์อะคุณสุทธิชัยต้องอินเดอะนิวส์ใช่ไหมถ้าไม่อินเดอะนิวส์ก็ตกไปเลยผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็ต้องบอกแฟนคลับว่าเดี๋ยวกลับมา
บอกแฟนคลับว่าจะกลับมาแต่พอบอกปั๊บเนี่ยไอ้คนที่เขาไม่เอาหรือคนที่เขาไม่ชอบหรือคนที่เขาเกลียดเนี่ยมันก็ลุกพลึบอ่ะใช่มันคือตอนนี้เนี่ยมันจะถูกคล้ายๆกับว่าการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยมันพยายามจะสร้างประเด็นขึ้นมาเพื่อแยกคนออกเป็นสองกลุ่มอย่างน้อยเช่นเอาไม่เอาประยุทธ์เผด็จการกับประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาทักษิณไม่เอาทักษิณมันจะมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันโยงกับเรื่องการเลือกตั้งคือตั้งเป็นเรื่องให้มันขับเคลื่อนผมมองอย่างนี้นะแต่ว่าความเป็นไปได้ว่าจะเดินกลับมาประเทศไทยหรือนั่งเครื่องบินกลับมาอย่างที่คุณวิษณุพูดอะไรก็ตามทีเนี่ยมันติดข้อนี้แล้วเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าอะไรผมเคยคุยกับระดับรองประธานศาลฎีกาท่านพูดกับผมอย่างนี้บอกว่าไอ้เนี่ยไม่กล้าคิดศาลไม่กล้าคิดศาลไม่กล้าคิดเรื่องนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาจบแล้วเรียบร้อยถ้าคุณออกกฎหมายมาโอเวอร์รูสิ่งที่ศาลฎีกาตัดสินไปแล้วครับอันนี้เขาไม่กล้าคิดใช่อันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเพราะการเมืองจะมาโอเวอร์มันโอเวอร์มันคือออกกฎหมายแล้วโอเวอร์รูไอ้ที่เขาเคยตัดสินเนี่ยแล้วมันยังไงอ่ะก็เท่ากับว่าคำตัดสินของศาลฎีกานี่คุณสามารถที่จะยกเว้นมันเป็นยกเว้นมันเป็นคดีที่มีข้อมูลใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมถึงจะยกอันนั้นได้นะมั้ยแล้วก็อย่างที่เคยมีคดีเรื่องอะไรเชอร์รี่แอนอะไรตอนนั้นอ่ะใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดเป็นทั่วๆไปเนี่ยเขาไม่กล้าคิดต่อนะอันนี้ผมบอกตรงนะนี่ผมคุยมาตอนแรกๆเลยนะประมาณสัก10ปีได้แล้วที่มันมีเรื่องเนี้ยผัวพันมาโดยตลอดผมก็ไม่กล้าคิดก็มันก็อาจจะตรงกับที่คุณวีระว่าพูดเนี่ยคุณทักษิณพูดเพื่อเป็นศูนย์ของการหาเสียงปลุกครับปลุกให้กับคนมาลงให้พรรคไทยผมนี่ไปคุยกับพรรคการเมืองอ่ะพรรคที่คู่แข่งระหว่างคุณทักษิณกับคุณประยุทธ์นะโดยเฉพาะพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยเขามีโพลออกมานะชาวบ้านคนที่ลงคะแนนอ่ะบอกว่าเลือกคุณทักษิณแต่ถ้าคุณทักษิณไม่กลับมาเนี่ยเอาประยุทธ์ฮะมันจะไปข้ามขั้วกันอย่างนั้นเลยเหรอก็คือเห็นผลงานคุณทักษิณรักและเชื่อคุณยุทธก็มีผลงานแต่ถ้าต้องเลือกนี่ยืนยันเหมือนครั้งที่แล้วนี่ว่าคุณสายประยุทธ์อ่ะครั้งที่แล้วคุณก็แนวนี้ไม่ไม่โอเค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 อย่างนี้เรียกว่าวิเคราะห์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 ฝั่งตรงข้ามมาเยอะแล้วกำลังบอกว่ามีเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่แบบมันต้องประกาศว่ามาแน่ okay. แล้วการที่โชว์คุณอุ๊งอิ๊งว่าอุ๊งอิ๊งมาแทนพ่อเนี่ยก็ได้ผลนะก็คือถึงพ่อเป็นหมาลูกหมาเนี่ยก็จะคล้ายกันจะเสริมกันทุกอย่างฮะซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดคำถามมากมายแล้วมีคนมาถามผมว่าทำไมคุณทักษิณต้องพูดมากอย่างนั้นพูดทุกอาทิตย์ทำไมพอพูดเรื่องการเมืองปั๊บมันก็สร้างความปั่นป่วนเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพอพูดก็มีเรื่องคุณจตุพรบ้างแล้วก็ยังไปแตะกับเรื่องนี่แหละจะกลับไม่กลับบ้างแล้วก็ยังพรรคก้าวไกลก็โดนดอกนึงเอาทีละประเด็นก่อนเอาเรื่องอะไรเอาเรื่องหมาก่อนไหมไม่ๆประเด็นจตุพรเนี่ยผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยแต่ผมเชื่อว่าคุณวิสุทธิ์มีทำไมคุณจตุพรเปิดเกมนี้กับคุณทักษิณแกพูดเองแกบอกเองแกบอกเพราะว่าไอ้ฟางเส้นสุดท้ายอ่ะคุณทักษิณไปพูดกับคนที่ไปหาที่ฮ่องกงครับแล้วก็บอกว่าตอนแข่งที่เชียงใหม่อ่ะอบจ.คุณจตุพรไปเชียร์คนหนึ่งพรรคเพื่อไทยเชียร์อีกคนหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยชนะคุณจตุพรก็บอกผมก็เงียบไปหลังจากนั้นแต่ว่าที่ฮ่องกงเร็วๆนี้นั้นมีคนไปได้ยินคุณทักษิณบอกว่าจตุพรรับจ็อบอะไรสักอย่างใช่ไหมอ่าใช่ใช่เขาบอกว่าโอ้ยผมใจสลายผมทนไม่ได้อ๋อเริ่มต้นจากตรงนี้เขาว่าอย่างนั้นนะเขาพูดเองเลยว่าจตุพรไปรับจ็อบคล้ายๆอย่างนั้นไม่แต่ที่จ็อบที่คุณจตุพรกับคณะทำนี่คือไล่ตู่นะไม่ไม่หมายความว่าคุณจตุพรเนี่ยตอนช่วงก่อนอะรับจ็อบรับจ็อบคืออะไรผมจ้างได้จ่ายได้จะจ้างมาทำอะไรก็ไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าคุณจตุพรบอกว่าหลุดคำนี้ออกมาแล้วแกรับไม่ได้โอเคแต่ว่าคุณจตุพรก็บอกว่าผมก็ไล่ตู่นะผมก็ไล่ตู่ก็เห็นอยู่ว่าแกออกมาแต่ไม่ประสบความสำเร็จอะไปลานเวทีคนเมืองคนเมืองคนเมืองอะไรก็ไม่มีใครไปด้วยกับคุณอะไรนิติธรอะทั้งคนคณะอะไรทักเรียกคณะอะไรทักอย่างผมจำไม่ได้ล้อมรวมประเทศไทยล้อมรวมก็มีประเด็นนี้นะแล้วประเด็นที่บอกลงพื้นที่เนี่ย
คุณจตุพรแกไปหาเสียงใช่ไหมฮะแล้วแกก็ไปว่าจีแดงเยอะเหมือนกันนะอ๋อเจ๊แดงเจ๊แดงเออนี่ถึงต้องถามวิสูตรใช่ใช่ถามคนอื่นไม่ได้นะเขารู้เลยเขารู้เลยใช่ใช่แล้วฉะนั้นอย่าไปกล่าวหาเขาเข้าข้างแต่คุณจตุพรแกก็พูดเองว่าแกทั้งโดนจำคุกแล้วแกก็จะโดนยึดบ้านอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมคดีเนี่ยนี่คดีคดีแพ่งอะไรมีเรื่องติดคุกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาว่าแกเดือดร้อนแต่ว่าพอแกเดือดร้อนแล้วแกพอคุณทักษิณแย่หรือว่าพูดถึงคุณจตุพรอย่างนี้นะครับแกบอกว่ารับไม่ได้แล้วเนี่ยครับคุณจตุพรเล่าละเอียดมากเลยตั้งแต่เรื่องคุณบุญทรงนั่นแหละนะยาวเหยียดเลยแล้วคุณสมัครเนี่ยนะหลายคนสมัครอย่างนี้แล้วก็ยังเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยได้เตือนยิ่งรักเตือนคุณทักษิณแล้วเรื่องอย่าไปไว้ใจประยุทธ์อย่าไว้ใจนะแล้วก็ไม่เชื่อแล้วก็นี่แหละก็โดนเองต่างๆนานาแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณทักษิณตั้งรับไม่ทันนะไม่นึกว่าจะมาแบบไม่นึกอวาแลนช์อย่างเงี้ยมันนี่แหละคือแลนสไลด์จริงอ่ะคือมัดสไลด์เลยแหละแต่สังเกตดูว่าคนในพรรคเพื่อไทยครับไม่พูดอะไรเลยไม่โตพูดไม่ออกพูดยังไงให้พูดอะไรเพราะว่าถ้าไปดีเฟนทักษิณก็จตุพรก็อัดสิเนาะถูกต้องแล้วอย่าลืมว่าคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่กี่คนนะที่จะรู้อะไรลึกๆระหว่างคุณจตุพรกับคุณทักษิณนะแล้วทั้งอุ้งอิงผมก็ว่าไม่รู้ละเอียดขนาดนั้นนะคนที่รู้น่าจะเป็นนัทวุฒินะแต่นุ่นก็ขอแถลงไม่พูดคุณนัทวุฒิก็รู้ทั้งสองฝ่ายไงอยู่ด้วยกันแกก็บอกว่ารักษาความรู้สึกดีๆไว้ดีกว่าขอมีสมาธิในการทำงานฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดูต่อไปคือว่ามันจะจบแค่นี้หรือจะมีอะไรต่อถูกต้องถ้ามันมีอะไรต่อเนี่ยเราก็สาวไปเรื่อยๆกันแล้วกันต้องตกลงคุณวีระคิดว่าปีนี้คุณทักษิณไม่ได้กลับผมประเมินว่าไม่ได้กลับไม่ได้กลับหรอกผู้ชายคุณทักษิณเคยประกาศนะว่าผมจะกลับประเทศไทยออกประตูไหนจะบอกด้วยซ้ำไปก็ยังไม่ได้กลับไงอย่าประตูเดียวกับไอ้ที่มาจากจีนนะประตูไอ้ที่ประกาศนะผมว่าประตูอิมิเกรชันเดียวกันนะยกเว้นแต่ว่าจะไปจ้างรถนำขบวนแบบทัวร์จีนนะช่องพิเศษช่องพิเศษช่องพิเศษไอ้นั่นก็อีกเรื่องนึงนะ7,000 6,000อะไร fast lane fast lane fast lane เดี๋ยวนะ fast track มันมี fast track เนี่ยเป็นเรื่องถูกต้องทุกสนามบินมี fast track แต่นี้เขาเรียก fast pass Thailand fast pass ที่โฆษณาอยู่ในสื่อจีนน่ะ fast passฉะนั้นสรุปข้อที่1คําถามแรกคือว่าทักษิณได้กลับหรือไม่กลับคิดว่าไม่กลับคงยากแล้วก็ที่พูดออกมานั้นเป็นเรื่องของการกระตุ้นปลุกระดมให้แฟนคลับเนี่ยจะได้มาเลือกครับทีนี้ก็มีชื่อคุณอุ๊งอิงใช่มั้ยคุณเศรษฐาใช่มั้ยครับมีชื่อใหม่ที่น่าสนใจมีชื่อใหม่เหรอคือใคร AIS ฮะชื่อ AIS เหรอไม่ใช่ใครว่าชื่อ AI ชื่อย่อสมชัยรู้จักมั้ยอ๋อ CEOAS คนใหม่ใช่ไหมมีคนเอ่ยชื่ออย่างนี้สมชัยเลิศสุดที่วงประธานเจ้าที่บริหารคุณมีขานี่เหรอ Four Suite ใช่ไหมคุณมีขานี่เหรอก็ทาง BBC ไทยเขาส่งมาให้ว่าผมก็ไอ้จริงว่าเป็นหนึ่งชื่อที่มีการเอ่ยว่ามีการพูดจากับคุณสมชัยและก็ข่าวนี้บอกว่าคุณสมชัยยังกึ่งรับปากกึ่งไม่รับปากยังไม่ตอบเยสยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่แต่ว่าก็แน่นอนนะคุณสมชัยนี่ก็ทำงานมายาวนานนะมีผลประกอบการในฐาน COAS มาตลอดนะคุณสันนาบแล้วว่าอะไรผมคัดชื่อออกนั่นน่ะเอาไว้เก็บคะแนนระดับบนไม่ได้หรือว่าไม่ใช่อ่ะคือไม่มีต้นไม่มีปลายคือไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีทุนไม่มีทุนทางการเมืองพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วคุณเศรษฐาแล้วเศรษฐาล่ะมีอันนี้เขาสนใจมานานแล้วเขาซุ่มเงียบมานานแล้วเขาแสดงความเห็นมาโดยตลอดเขาก็มีท่าทีมาโดยตลอดแล้วเขาก็ทำงานการเมืองอยู่แล้วแต่เป็นการโยนชื่อเฉยๆนะโยนขึ้นมากลางอากาศเพราะสมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยสนิทกันมากหรือน้อยอ่ะก็ต้องเป็นคอนซัลเทนต์ที่แบบเป็นแอดไวเซอร์ของคุณยิ่งลักษณ์ระดับเรียกว่าสามารถคุยกันได้ยกหูโทรศัพท์คุยกันนะแล้วข่าวนี้เออแต่ของคุณสมชัยเนี่ยผมไม่เคยเห็นโปรไฟล์กันเรื่องนี้ไม่มีเป็นนักธุรกิจ 100% นักธุรกิจอ่ะนักธุรกิจเอาคนอื่นดีกว่าเอาแบบมันๆกว่านี้ดีนี่มีไหมมีเช่นเดี๋ยวคุยไปเดี๋ยวจะบอกให้อ่ะละฉะนั้นข้อที่1ข้อที่2ถ้ากรณีคุณทักษิณไม่ได้กลับคุณประยุทธ์จะได้เป็นนายกมั้ยถ้าทักษิณไม่กลับประยุทธ์เป็นนายกมั้ยเพราะถ้าคุณประยุทธ์ได้เป็นนายกไม่คุณทักษิณจะกลับไม่กลับเนี่ยจบไปประเด็นหนึ่งครับประวิตรประยุทธ์จะได้เป็นนายกไหมอันนี้ผมว่าน่าคุยผมเอาคุณว่าไงวันนี้คุณสนใจทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการแทนวิสุทธิ์
โอ้ยสุดดำเนินรายการไม่มันไม่ใช่ผมเนี่ยอยากจะให้เรื่องมันเยอะไงโอเคโอเคโอเคแล้วก็สรุปเป็นกรอบๆครับคุณว่าไงผมเริ่มไม่มั่นใจว่าบิ๊กตู่จะได้เป็นนายกอ่ะคือดูบรรยากาศเริ่มไม่มั่นใจอ่ะเพิ่งเริ่มเหรอเพิ่งเริ่มเพราะว่าเห็นพลังประชารัฐโดยบิ๊กป้อมลุกหนักมากลุกผมว่าผมมองอย่างนี้เอาเรื่องคุณประยุทธ์ได้เป็นนายกหรือไม่เป็นนายกวิธีคิดผมเป็นอย่างนี้เอาวิธีคิดดีกว่าคุณประยุทธ์พรรครวมไทยสร้างชาติจะต้องได้ส.ส.มากกว่าพรรคพลังประชารัฐขณะนี้ตัวที่เป็นตัวตัดสินว่ารวมไทยสร้างชาติจะได้ส.ส.มากกว่าพลังประชารัฐหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับคุณสมศักดิ์ขึ้นอยู่กับคุณสุริยะแล้วคุณอนุชานาคาสายสามคนเนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่รวมไทยสร้างชาติไหมอันนี้ตอนนี้ผมสรุปให้ได้เลยยังไม่ต้องอันนี้สเต็ปนี้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยสองพรรคนี้รวมกันพลังประชารัฐไม่ว่าจะมี3ปอไอ้3อะไร3มใช่ไหม3อะไรวะ3อะไรนะไอ้เนี่ยรวมมิตรอะรวมมิตร3ส3สใช่ไหม3 3อะไรเนี่ยสมศักดิ์พวกเนี้ย3สสิเขาเรียกกลุ่มอะไรอะไรมิตรมิตรอะ3มิตร3มิตรเออกลุ่ม3มิตรอะนะกลุ่ม3มิตรอะพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะมีพวกนี้หรือไม่มีก็ตามทีเนี่ยหรือพรรครวมไทยสร้างชาติจะมีหรือไม่มีก็ตามทีเนี่ยถ้าพรรครวมไทยสร้างชาติบวกกับพลังประชารัฐได้ไม่เกินร้อยอันนี้เงื่อนไขที่สองนะเงื่อนไขที่สามก็คือนะพรรครวมไทยสร้างชาติต้องได้ส.ส.มากกว่าพลังประชารัฐอันนี้คุณประยุทธ์ถึงจะได้เป็นนายกถูกอันนี้ยากเว้ยอันนี้ยากเออเริ่มยากไม่ก็คือรวมไทยสร้างชาติต้องได้ส.ส.มากกว่าพลังประชารัฐครับรวมไทยสร้างชาติบวกพลังประชารัฐจะต้องได้ส.ส.รวมกันไม่น้อยกว่า100เสียง2พรรครวมกันแล้วนะต้อง2พรรค2พรรครวมกันนะ2พรรครวมกันไม่น้อยกว่า100เสียงเนี่ยมันถึงจะมาตอบโจทย์คุณชัยว่าคุณประวิตรไอ้คุณประยุทธ์จะได้เป็นนายกมั้ยเมื่อกี้คุณบอกคุณจะสรุปได้อันนี้เรื่อง3มิตรเออ3มิตรสรุปณวันนี้อยู่ณวันนี้ณวันนี้ไม่มีประโยชน์พี่เขาคุยกันเสร็จเขาเพิ่งคุยกันเสร็จว่าคือกำลังจะบอกว่าบิ๊กป้อมเนี่ยใช้ทุกทางเออนั้นคุยกับคุณสมศักดิ์แล้วเออไม่ไปอาจจะข้อแรกเปลี่ยนดีนะฮะแล้วก็พลังประชารัฐตอนนี้เนี่ยไปดูดคนของรวมไทยสร้างชาติกลับมาเออคือจะได้โดดเดี่ยวประยุทธ์อ่ะคืออย่างนี้มันกลับทางกันไงใช่ถ้าหากว่าคือพรรคสองพรรคนี้เขาต้องจับมือกันอยู่แล้วหลังการเลือกตั้งแต่ตอนนี้ไม่จับถ้าพลังประชารัฐได้ส.ส.มากกว่าแล้วพลังประชารัฐรวมกับรวมไทยสร้างชาติได้100หรือเกิน100เนี่ยประวิตรเป็นนายกประวิตรไม่ใช่ประยุทธ์ถ้าเกิดพลังประชารัฐได้มากกว่าแล้วเขารวมกันได้เกิน100เนี่ยไม่ใช่ประยุทธ์ประวิตรเป็นประวิตรครับเออเป็นประวิตรอันนี้ถึงต้องแข่งไงฮะแข่งนะฉะนั้นคุณบอกว่าณวันนี้เนี่ยแล้วสามียังไม่ไปสามียังไม่ไปคุณวีระบอกอะไรว่าณวันนี้มันไม่มีความหมายเนี่ยก็การเมืองมันเปลี่ยนทุกวันวันนี้ไม่ไปไม่สิมันต้องมองแบบสรุปสุดท้ายสิไม่ได้การเมืองไทยเนี่ยมันเปลี่ยนทุกวันจริงๆฉะนั้นเรานาทีที่จะพูดเนี่ยเราก็ต้องพูดว่านาทีนี้อ๋อนะณขณะนี้เสร็จรายการนี้แล้วเดี๋ยวไปอีกอย่างนะเพื่อความปลอดภัยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะชัดเจนเนี่ยคุณว่าหลังการอภิปรายทั่วไปหรือว่าก่อนการอภิปรายทั่วไปวันนี้ผมถามเสริมคุณดิฉันหลังก็คือการเมืองกุมภาใช่ไหมครับเออต้นเดือนก็ชัดเจนแล้วล่ะต้นเดือนก็ชัดเจนแล้วว่าใครจะไปไหนใช่ไหมวันนี้ก็จัดคุ้มเพราะฉะนั้นการอภิปรายทั่วไปตามนูนมาตรา152วันที่15 16กุมภาพันธ์ไม่ต้องดูก็ได้ใช่ไหมก็ไม่มีผลอะไรมากไม่มีผลนะมันก็คือการหาเสียงทั้งสองฝ่ายแต่ก็เป็นห่วงนายกนะห่วงทำไมไม่ห่วงทำไมวะเอ๊ะคุณไม่ไม่ผมว่าไม่ห่วงเขาทำไมเราคุณจะหวังพรรครัฐบาลมาช่วยเป็นองครักษ์พิทักษ์ตู่เนี่ยคงไม่มีอ่ะทำไมเขาต้องมาพิทักษ์เรามันหมดเวลาหมดเทอมมาแล้วปกติก็ต้องประทักถูกนะฮะปกติก็ต้องปกป้องกันหน่อยนะก็ต้องเป็นห่วงต้องเป็นห่วงโอเคโอเคเขาที่นี่การเป็นสายพิทักษ์ตู่นะเขาสายเป็นห่วงการสายเป็นห่วงขอบคุณที่เราสายเป็นห่วงนะทีนี้ก็มาข้ามมาคำถามที่3เลยนะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยประวิตรเนี่ยก็จับมือกับเพื่อไทยไหมอย่างที่บางคนว่ากันว่าอันนี้ตอบยากอันนี้นะผมว่ามาทีหลังต่อไม่จับไม่คือถ้าพลังประชารัฐบวกกับรวมไทยสร้างชาติได้เกินร้อยเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นต้องไปจับมือกับร้อยหนึ่งพอเหรอไม่ร้อยหนึ่งก่อนก็เดี๋ยวนี้ร้อยหนึ่งก่อนแล้วก็ไปเอาภูมิใจไทยมาก็เกือบ200แล้วเออ200แต่ว่าฝั่งของคุณทักษิณก็บอกเขารวมกัน
ฝั่งฝ่ายค้านตอนนี้300ขึ้นครับขอโทษเกินอีกเขารวมมันได้ตั้ง400แต่ยังต้องพึ่งสวนะไม่เขายอมถ่อมตัวนิดหน่อยละเขาบอกว่าประมาณ300นิดๆไม่ถึงกับ400ดังนั้นเนี่ยก็แปลว่าฝั่งนี้ก็เชื่อว่าเขาก็ได้เกิน300ใช่ใช่คือทั้งสองฝั่งเนี่ย มีตัวเลขที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือ1เพื่อไทยได้เท่าไหร่แน่อีกอันนึงคือก้าวไกลได้เท่าไหร่แน่อันนี้มันเป็นตัวเลขที่เป็นจะเป็นตัวขึ้นลงๆผมดูอย่างนี้เพราะภูมิใจไทยเนี่ย80 90 100นึงเนี่ยค่อนข้างจะก็อยู่ตรงนั้นน่ะเขาอยู่ตรงนั้นน่ะของแข็งของแข็งอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าคุณวีระบอกว่า2พรรคเนี่ยพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติได้ประมาณ100ภูมิชวนภูมิใจไทยมา100นึงก็200ที่เหลือไปหาเอาง่ายประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์จะ30 40 20 50แล้วโอเคผมให้อีก100นึงเลยอ่ะก็300เอง300คุณยังต้องการอีกสวอีกเหรอ70ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วถ้าเขาได้เกิน250คือเอาว่าเขาได้สัก270แล้วกันตัวเลขที่ comfortable อ่ะที่สวบอกโอเคเนี่ยคือ270250นี่ยังไม่โอเคนะอ๋อยัง270 270เนี่ยถ้ารวมมาได้นะสวเขาโอเคอยู่แล้วแล้วถ้าฝั่งของทางเพื่อไทยกับก้าวไกลถ้าเขารวมกันจริงเนี่ยนะเขาได้300เนี่ยสวจะให้เขาไหมผมว่าต้องให้นะตรงนี้ผมว่าต้องให้ผมว่าต้องให้ผมว่าต้องให้ต้องให้สวจะให้ไหมคนอยู่ที่ชูใครนะถ้าสวรับไม่ได้ผมถ้าผมเป็นสวนะผมก็งดออกเสียงอะงดออกเสียงเออไปไม่ได้ไอ้งดออกเสียงนี่มันเป็นงดออกเสียงก็เลือกตั้งใหม่ไม่มีอะไรก็เลือกคนใหม่ไงรอบสองเนี่ยก็ไม่คือคนรอบแรกตามรัฐธรรมนูญตามบัญชีรายชื่อนายกของพรรคการเมืองนะใช่ถ้าคุณยังไม่ได้รอบแรกนะคุณไม่ต้องพูดถึงรอบ2เลยเพราะรอบ2เนี่ยตีกันแน่นอนถ้าคุณทำแบบนั้นตีกันแน่นอนถ้าตีตกใส่รอบแรกไม่มันคือเฮ้ยแสดงว่าคุณแบบว่าอะไรล่ะสุดซอยเกินไปเออคุณไม่เอาก็ไม่เอาไม่เอาเราก็ไปเลือกตั้งใหม่เออไม่ใช่ว่าคุณเอาคนนอกมาซึ่งก็คือคนที่คุณไม่ที่คุณอยากได้แต่มันไม่ได้อยู่แล้วมาเป็นเงี้ยเฮ้ยไม่ได้หรอกเฮ้ยไม่ยอมเอารถมาบ้านมาเลยเหรอโอ้ถ้าทำอย่างนั้นเอารถมาบ้านมาเลยผมคนหนึ่งก็ไม่ยอมเอาง่ายๆแบบนี้ดีกว่าแต่นี่เช็คมาจากสวฮัตเขาคนหนึ่งไม่ยอมเช็คผมไม่ยอมผมไม่ยอมเป็นสวฮัตคนเดียวผมอารวาสนะผมบอกก่อนนะผมไม่ยอมอารวาสแต่ว่าคือเขาคนเดียวไม่ยอมคนอื่นยอมอาจจะมีบ้างใช่ไหมนั้นถ้าใครไม่แต่ว่านี่มันเป็นฉากทัศน์ที่ควรพิจารณาเข้าใจคุณชัยคือถ้าจะเอาอย่างที่วิสุทธ์พูดนะงดออกเสียงงดออกสิก็ดอกเสียงใช่เขาก็ต้องไปหามาให้เกิน375ใช่ถูกไหมใช่ไม่มีไม่มีหรอกสวจะนั่งพับเพียบเรียบร้อยกัน249คนนั่งเฉยๆลาพักลาพักลาป่วยลาป่วยงดออกเสียงคุณจะทำไมก็มีสิทธิ์นี่ผมไม่ทำไรหรอกผมจะด่าผมจะด่าผมจะด่าทำอะไรนะคุณพิจัยผมก็ด่าอย่างเดียวดิผมทำอะไรเป็นก็จะด่าผมดังทางด่าอาวุธผมคือด่าไม่แต่ว่าเนี่ยฉากท่านนี่อย่ามองข้ามว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นแลนด์สไลด์แล้วก็มาทางนี้จริงเนี่ยมันก็จะเป็นอีกฉากท่านที่ต้องพิจารณานะแล้วอุทิสภาก็ต้องพิจารณานะเพราะว่าถ้าเอาเพื่อไทยนะบวกกับพลังประชารัฐเพื่อไทยพลังประชารัฐไม่ต้องมีภูมิใจไทยใช่ไหมภูมิใจไทยผมว่าต้องมาคือผมมองว่าอย่างไรนะไอ้ตัวที่เป็นตัวต่อตัวเชื่อมคือภูมิใจไทยพูดง่ายๆว่าตัวแปรคุณต้องเอาเขาไว้ตัวนึงอ่ะก็คือนี่แหละภูมิใจไทยคุณจะปีกไหนคุณต้องยังไงก็ต้องมีภูมิใจไทยใช่ไงคือเนวินกับอนุทินเขาเล่นเกมนี้ตอนนี้เขาเล่นเกมซึ่งผมว่าเขาวางจุดถูกถูกต้องคือคุณต้องมีผมตลอดไม่ว่าคุณจะเอาปีกไหนก็ตามทีไม่ว่าปีกไหนคุณต้องเอาผมเอาผมฉะนั้นถ้าเราบวกกันเนี่ยสมมติว่าถ้าอย่างนี้โอเคเลยถ้าอย่างคือถ้าเอา3พรรคนี่บวกกันนะเกินเสียง350เสียงเนี่ยเป็นไปได้เลยใครเป็นนายกอันเนี้ยปัญหาใหญ่นี่ไงอันเนี้ยปัญหาใหญ่นี่ไงเนี่ยปัญหาใหญ่เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยตัวเลขตกลงกันได้แต่มาถึงตัวบุคคลที่เป็นนายกเนี่ย3พรรคนี่นะมีตั้งแต่อุ้งอิงมาจนถึงอนุทินมาจนถึงประวิตรเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราควรทำไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่าก็คือพอยุบสภาปั๊บจัดคนลงเลือกตั้งทั้งสสบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาหาเสียงเนี่ยเราต้องถามให้ชัดๆเลยว่าคุณจะเอาพรรคนี้มาร่วมรัฐบาลด้วยไหม
ให้ประกาศเลยผมว่าถ้าอย่างนี้มันสัญญาประชาชนไม่ต้องสัญญานะคือคุณพูดไหมชัดๆดีกว่าว่าเอาก็เอาไม่เอาคือขณะนี้มันมีพูดอยู่ชัดๆอยู่พักเดียวก้าวไกลก้าวไกลบอกเฮ้ยพลังประชารัฐประวิตรกูไม่เอาประวิตรก็ไม่เอาประชดประยุทธ์ก็ไม่เอารวมไทยสร้างชาติกับประยุทธ์กูก็ไม่เอาเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นไม่สนอย่างเงี้ยผมว่าชัดเจนท่านก็ตอบว่าไม่อย่างที่เหลือไม่พูดภูมิใจไทยไม่เอาไม่พูดประชาธิปัตย์ไม่พูดเขาก็จะพูดว่าพรรคเราพร้อมจะรวมกับทุกพรรคเพื่อประโยชน์ของประชาชนถึงจะได้มาดูกันไม่ผมได้ยินบ่อยไงคือก็อย่าให้พูดอย่างนี้สิวะนั่นน่าที่ของเวลาไม่ก็ถึงเวลาตอนเฮ้ยถึงเวลาตอนคุณวิชัยก็ต้องทำหน้าที่ในระหว่างทางตรงนั้นน่ะเราหน้าที่ต้องถามเขาจะพยายามเลี่ยงอย่างไรตามแต่นะคุณต้องมีวิธีที่จะฟ้องประชาชนว่าเขาไม่ตอบฉะนั้นคุณอย่าบอกวันนี้พรรคนี้ยังไม่ตอบนะครับผมจะถามไปเรื่อยๆนะครับท่านประชาชนตัดสินเอาเองนะครับแล้วก็จะถามตลอดเวลาว่าตรงไงจับมือกับใครได้บ้างนโยบายคุณตรงกับใครบ้างแล้วถ้าอย่างนี้นายกเป็นใครคุณต้องถามต้องถามแล้วถ้าเขายังไม่คิดนะคุณก็ต้องให้เขาคิดให้เวลาคิดตรงหน้าจอทีวีนั้นนักการเมืองก็เดี๋ยวมันถามผมจะรอดูคุณสุทธิชัยถามผมอาจจะไม่มีโอกาสได้ถามเป็นไปได้ไงเราต้องมีวิธีถามมันต้องมีวิธีนะมีวิธีถามที่จะต้องให้เหมือนกับคนชอบมาถามผมบอกเอ้ยนโยบายนี้เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ผมก็ต้องถามเพราะว่าเอาเงินมาจากไหนอะไรยังไงตอนนี้เราต้องถามเหมือนกันคุณจะเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นหรือคุณจะจับมือกับพรรคไหนได้บ้างมันต้องถามที่คุณวิสุทธิ์ถูกต้องถูกต้องคุณชัยมีคำถามตอบไม่ใช่เหรอวันนี้ไม่คือตกลงไม่ได้ตอบใช่ไหมว่าประวิตรจะจับมือกับประวิตรจะจับมือกับเพื่อไทยได้ไหมหรือว่าพวกนั้นคือประวิตรจับมือกับทักษิณหรือไม่ใช่ไหมนี่ตรงนี้แหละเอาความเอาหนึ่งรอผลการเห็นด้วยแต่ว่าใจเนี่ยนะใจพร้อมใจพร้อมทั้งสองพักเหลือลึกๆเนี่ยนะลึกๆแล้วผมคิดว่าเบื้องหลังการจับมือเพื่อไทยของพลังประชารัฐมีจริงนะมันก็มีหลังประวิตรอ่ะซึ่งผมว่าทั้งจับมือทั้งต่อท่อเรียบร้อยอ่ะใช่ไหมเพราะหมายความว่าแล้วว่าผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยต่อท่อกับประวิตรก่อนผู้ใหญ่ในพลังประชารัฐสิผู้ใหญ่ในพลังประชารัฐต่อท่อกับเพื่อไทยเพื่อจะเป็นรัฐบาลใช่คือเวลาเราเพื่อให้ประวิตรเป็นนายกครับคือตอนนี้ผมดูพลังประชารัฐเนี่ยผมไม่ได้ดูแค่พลเอกประวิตรนะผมดูหลังของพลเอกประวิตรอ่ะก็มีตัวใหญ่ขนาดนั้นมองไม่เห็นว่าเพราะเก็บบังหมดแล้วเพราะเก็บบังไม่ไงไม่เขามองข้ามกันนี่ถ้าเพื่อไทยยอมจับมือกับพลังประชารัฐให้ประวิตรเป็นนายกนะโอกาสที่ทักษิณกลับเมืองไทยก็อาจจะสูงขึ้นก็ได้ก็มองเขามองอย่างนี้นะได้มองอย่างนั้นได้แต่ต้องเอาตู่นะไม่แต่คำถามที่สำคัญนะคือคนที่เขาเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยใจเขายอมรับได้เหรอก็ถึงต้องบอกให้ประกาศตั้งแต่ต้นไงใจเขายอมรับได้หรือว่าเขาจะเอาพลังประชารัฐถูกไหมคือถ้ายิ่งไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาตินะยิ่งไปกันใหญ่นะเอาแค่พลังประชารัฐโดยที่ไม่มีประยุทธ์เนี่ยคนที่เขาเลือกพรรคเพื่อไทยเขาโอเคเหรอถ้าคุณต้องเสียอธิบายจะโอเคไหมอธิบายว่าไม่รู้ก็หาอธิบายจนได้แหละเฮ้ยมันแล้วไม่ใช่หมอชลน่านอธิบายหรือว่าทำไมกลายเป็นทักษิณอธิบายเราแกไม่ได้ออกแคร์นี่หมอชลน่าไม่เคยออกแคร์ไม่ได้ออกคาบเฮาส์คนที่ออกคาบเฮาส์ชื่อโทนี่นะและคุณโทนี่เนี่ยแกพูดบ่อยมากทุกวันอังคารนะผมไม่เข้าใจคุณหมอชลน่านนะว่าเขามารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแบบนี้มันบั่นทอนศักยภาพแกนะผมดูแล้วก็ต้องยอมรับนะถูกไหมไม่แต่ว่ามันต้องแบบว่ามีอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้อ่ะผมย้อนไปดูเนี่ยคุณยงยุทธยงยุทธที่เคยอ๋อยงยุทธที่เรื่องจบไปแล้วใช่ไหมแกก็เคยเป็นหัวหน้าไม่ยงยุทธที่เรื่องจบไปแล้วจบไปแล้วที่ผมสีจบไปหรือยังวะจบไปหรือยังวะจบไปหายไปอีกเรื่องนะไม่เรื่องไม่จบแต่ว่าได้ดาวจบข่าวอื่นจบข่าวอื่นจบก็เลยบอกยงยุทธหัวงอกแกก็เป็นหัวหน้าพรรคโอเคยกคุณยิ่งรักนะแกก็บทบาทคล้ายหมอชลน่านคือต้องยอมรับว่าธรรมชาติพรรคนี้ให้คุณเป็นหัวหน้าพรรคแต่ให้คุณมีบทบาทแค่นี้ขีดเส้นไว้แค่นี้คุณยอมรับได้ไหมยอมรับได้รับไม่ได้เพราะบางคนอื่นเขาต้องบอกก่อนอย่างนั้นเลยเหรอตอนที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าต้องบอกมันเข้าใจกันผมไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดผมรู้แค่ไหนผมทำได้แค่ไหนผมไม่ต้องพูดแค่ไหนผมไม่ต้องยุ่งถูกต้องโอเคมันมาในรูปแบบของการต่อรองเจรจาการจัดลำดับการจัดโต๊ะที่นั่งการให้ความสะดวกทั้งหมดมันสัญญาณมันชัดเจนคือไม่อย่างนี้ผมมองงี้คือ
ถ้าเป็นกรณีของคุณหมอชลน่านการเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยถ้ารัฐถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมันการันตีว่าแกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญผมคิดว่าอย่างนี้มากกว่าคุณใจใช่ไหมไม่ใช่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขอย่างก่อนหน้านี้ต้องว่าการนะต้องว่าการการอะไรเลยสักอย่างนึงเออมันต้องค่อยคิดอย่างนี้ว่าเออว่าเออทีนี้เราเข้าใจได้เข้าใจได้ถ้างั้นคำถามต่อไปที่ต้องหาคำตอบก็คือว่าแล้วเพื่อไทยกับก้าวไกลจะไปกันได้ไหมพลังประชารัฐกับเพื่อไทยแล้วใช่ไหมตอนนี้คำถามใหญ่มากในวงการนะตั้งแต่วันอังคารที่แล้วที่คุณโทนี่เนี่ยพูดมีคนถามว่าตกลงพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยไปด้วยกันหรือเปล่านโยบายสอดคล้องกันหรือเปล่าคุณโทนี่ก็พยายามอธิบายว่าไปด้วยกันได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครชอบการเมืองแบบเอ็กซ์ตรีมก็ให้ไปเลือกก้าวไกลแต่ถ้าชอบเรื่องเศรษฐกิจปากท้องและประชาธิปไตยที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยก็มาเลือกเพื่อไทยโอ้โหคลื่นก็แรงเลยแหละกองก้าวไกลนี่คลื่นขึ้นเลยโอ้แน่สิแสดงว่า1พรรคก้าวไกลไม่สนใจปัญหาปากท้องค่าอย่างนั้น2พรรคก้าวไกลไม่รู้จักประชาธิปไตยอะไรวะอันเหมาะสมอันเหมาะสมสำหรับประเทศไทยใช่มั้ยมันเก่าหาเกินไปเนี่ยคือผมบอกคุณนิชัยงี้ประชาธิปไตยที่มี adjective เนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่มีคุณศัพท์ประกอบไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยอันเหมาะสมประชาธิปไตยกินได้ประชาธิปไตยไทยประชาธิปไตยไทยก็ทะเลาะกันขนาดนี้มันจะรวมกันได้เหรอไม่ผมว่าปัญหาใหญ่ของก้าวไกลตอนนี้ไม่ใช่เพื่อไทยนะปัญหาใหญ่ของก้าวไกลตอนนี้คือคณะก้าวหน้าของคุณธนาธรไม่ใช่คณะก้าวหน้าคณะราษฎรคุณปิยะบุตรปิยะบุตรคนเดียวเหรอส่วนหลักก็แบ่งกันเล่นไม่ใช่เหรอคนนี้เล่นการเมืองคนนี้เล่นงานเคลื่อนไหวไปนายอันนี้มันชัดเกินไปมากออกมาค่อนข้างจะใช้สับแสงที่ไม่เป็นมิตรเท่าไหร่แล้วเออผมว่าพักหลังอาจารย์ปิยะบุตรแกแบบว่าเฟดตัวออกไหมเอาเฟดไม่ใช่เฟดตัวออกเฉยๆยังชกด้วยชกด้วยแต่เขาว่าบีบให้พิธาเนี่ยคุณจะต้องเดินบนเส้นที่มันควรที่เขาคิดว่าควรจะเป็นใช่ไหมใช่ใช่รู้สึกคุณธนาธรจะเบากว่าด้วยซ้ำไปธนาธรกับพิธาเนี่ยไปด้วยกันได้เหมือนจะไปยืนอะไรด้วยกันโอเคโอเคโอเคฉะนั้นตรงนี้แหละที่พอคุณทักษิณพูดออกมาเนี่ยพรรคก้าวไกลงงเลยนี่ยังรออยู่ว่าคุณพิธาจะพูดไหมก็มีคนไปขุดว่าแกเคยพูดเอาไว้โอเคโอเคแกเคยพูดเอาไว้ว่าคำว่าสุดโต่งไม่ใช่ไม่ใช่สุดโต่งเป็นเรื่องปกติบ้างสิ่งที่พรรคก้าวไกลเรียกร้องเนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแตกต่างไปจากการเรียกร้องปกติเลยแต่ว่าก็หุดหัดและหงุดหงิดดูเหมือนเจ อะไรอะไรรัดใช่ไหมอะไรรัดอะไรรัดโอเคนั่นนะนครปฐมใช่ไหมเจี๊ยบอ่ะแกก็ออกมาแกก็ไม่พอใจผมว่าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการจัดวางที่ของตัวเองสิ่งที่คุณทักษิณพยายามจะบอกว่าเพื่อไทยคืออะไรเพื่อไทยคือกลางก้าวไกลเนี่ยออกไปทางเบ้ไปทางไหนสักทางนึงเบ้ทางซ้ายแล้วกันเบ้ทางซ้ายออกไปทางซ้ายหน่อยนึงของเขาเป็นพรรคกลางๆเพราะว่าใครๆเลือกเขาได้ประโยชน์ประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนก็จะออกแนวนี้แหละคุณพิธาเคยพูดเอาไว้ว่าคุณชอบพูดว่าก้าวไกลเป็นพรรคสุดโต่งจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจริงๆสิ่งที่ผมขอคือสามัญสำนึกของระบอบประชาธิปไตยแค่นั้นเองสิ่งที่ผมขอร้องไม่ได้ไปดาวอังคารเลยนะก็แค่ต้องการเอาการเมืองไทยกลับสู่สามัญสำนึกอย่างที่มันควรจะเป็นแต่วันนี้ไม่ได้พูดตอบโต้นะคือพูดก่อนหน้านี้เอาไว้แล้วโอเคโอเคโอเคทีนี้คุณทักษิณไม่ผมจะพูดอย่างนี้คุณชัยคุณชัยตั้งโจทย์ว่าเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐมันก็เหมือนโจทย์เดียวกับเพื่อไทยจับมือก้าวไกลทำไมไม่ต่างกันผมว่าไม่ต่างกันคือทั้งฝั่งเพื่อไทยเนี่ยจะไปจับมือกับใครเนี่ยในท้ายที่สุดมันก็ต้องกลับมาโยงเรื่องทักษิณกลับบ้านไม่กลับบ้านอยู่ดีถูกไหมไปจับมือกับก้าวไกลมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้เพราะก้าวไกลเขาคงไม่ยุ่งเรื่องทักษิณเพราะถือว่าเขาไม่เกี่ยวผมว่าความเป็นไปได้ก็แทบ
จะอย่างเงี้ยความเป็นไปได้มีน้อยอ่ะผมถามงี้ดีกว่าผมพูดอย่างงี้ดีกว่าแต่ว่ามันมีผลในการหาเสียงแล้วก็คนที่ใจจะให้เพื่อไทยอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยคนอาจจะต้องตัดสินซับซ้อนใช่มั้ยซับซ้อนแต่ถ้าคุณทักษิณบอกจับมือกับพลังประชารัฐได้นะเสียงเนี่ยที่เดิมจะไปก้าวไกลมากอันนี้มีผลใช่ๆๆเนี่ยคืออันเนี้ยที่เราคืออันเนี้ยเป็นตัวนึงที่ผมคิดว่ามันไม่สามารถพูดอะไรชัดๆได้บางอย่างของเพื่อไทยเพราะเขากลัวแกว่งคือเขายังมีภาพว่าเสียงคะแนนของเขาเนี่ยทับซ้อนกับก้าวไกลค่อนข้างเยอะใช่ในขณะที่ก้าวไกลพยายามบอกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวเลยคนละเซกเมนต์เลยไม่ได้ทับซ้อนอะไรกันเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการกำหนดอ่ะดังนั้นสำหรับก้าวไกลเนี่ยก็ต้องมาจัดแถวใหม่ชัดเจนว่าต้องแยกตัวก้าวไกลกับทักษิณก้าวไกลกับเพื่อไทยระดับหนึ่งแต่ก้าวไกลกับทักษิณก็อีกระดับหนึ่งนะความสัมพันธ์นี่มันมีผลต่างกันเยอะนะแล้วก็ก้าวไกลเคยประกาศไม่เอาประวิตรแต่ว่าก้าวไกลต้องประกาศใช่ไหมว่าไม่เอาทักษิณด้วยใช่เอาหรือไม่เอาต้องก้าวไกลประกาศแล้วเอาทักษิณเหรอยังก้าวไกลตอนนี้กำลังประเมินสถานการณ์อยู่ว่าทักษิณพูดอย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์กับเราก้าวไกลใช่ไหมพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าแบ่งไปคนรุ่นใหม่เขาจะมองว่าเออเพื่อไทยชักวกแวกแล้วนะถ้าจะคุยกับบิ๊กป้อมเนี่ยนะเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะแล้วก็มีการมองต่อไปด้วยว่าอาจจะเกี่ยเสียกันอะไรต่างๆนะฉะนั้นคะแนนคนกลุ่มเนี่ยที่กำลังชั่งใจระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาก็จะมาทางนี้ครับไอ้คนที่ก้าวไกลอยากก้าวไกลแล้วไปเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มากโอเคโอเคถ้ามีกรณีสามเศร้าอย่างนี้นะแต่เพื่อไทยก็คงต้องประกาศใช่ไหมว่าเอาก้าวไกลหรือไม่เพื่อไทยประกาศตลอดเวลาว่าเราจับมือกันแล้วพวกเดียวกันที่คุณทักษิณพูดนี้ก็คล้ายๆกับพวกเดียวกันนะแต่ว่าเหมือนกับนี่น้องหัวร้อนหน่อยใครชอบแผนกหัวร้อนก็อยู่คนนี้ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปกันได้ประมาณนั้นไปกันได้แล้วอย่างนี้นี่เราลืมพักอนาคตไทยไม่เราลืมพักอะไรสร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตไทยไปเลยกับพลังประชารัฐโอ้นี่ข่าวพาดหัวเมื่อวานนี้นะคุณวิชัยเหมือนกับว่าแกจะไปอยู่พลังประชารัฐเหรอจริงไหมจริงเหรอจริงใครไปคุยกับใครวะคือสนธิรัตน์ไปคุยกับใครหรืออุตมะสองคนสนธิรัตน์คุยกับใครนะเอาว่าอุตมะสนธิรัตน์คุยกับใครคนที่คุยเนี่ยผมก็คิดไม่ถึงนะเฮ้ยผมว่าคนที่คุยจริงเป็นคนนี้มากกว่าใช่ฮะนี่เขาคุยกันคุยจริงๆอ่ะเอ้าเหรอเฮ้ยนี่เขาคุยเฮ้ยนั่นนี่เขาคุยกันจริงๆคุณสุรนันท์เมชาชีวะแต่ว่าไม่เกี่ยวแต่เขาสุรนันท์เนี่ยเขาไม่ได้อยู่พรรคสร้างอนาคตไทยแล้วพลากเพิ่งออกไปไปสองคนน่ะหลักๆอีกคนชื่อสันติกิรนันท์อ่ะก็ออกแล้วแต่ว่าคุณสุรนันท์กับคุณสันติออกเนี่ยก็เพราะว่าคิดได้ข่าวว่าเขาจะไปคุยกันกับพรรคพลังประชารัฐเจ๊หน่อยอ๋อเจ๊หน่อยใช่ไหมครับจะหน่อยแต่ว่านี่ไม่มีอะไรคุณไปกินกาแฟกันกินกาแฟก็พอคือสรุปตอนนี้เนี่ยก็คือว่าก็สร้างอนาคตไทยก็ไปอยู่เป็นทีมเศรษฐกิจของพลังประชารัฐแล้วคงจะเข้าใจว่าน่าจะไป2คนนะคือคุณสนธิรัตน์กับคุณอุตมะเฮียกวงของอาจารย์วีระคงจะแบบเท้าหิ้งว่ะเท้าหิ้งเท้าหิ้งการเมืองทุกอย่างเป็นไปได้เท้าหิ้งปวดเสียนปวดหัวเท้าหิ้งเท้าหิ้งแปลว่าอะไรปวดหัวปวดบ้าปวดหมองปวดหัวเว้ยการเมืองแบบนี้เว้ยเท้าหิ้งแบบนี้ไม่ไหวว่ะคืออะไรนะเคยถูกขีบออกมาจากพรรคนั้นนะคุณนึกภาพตัวเองเคยเป็นหัวหน้าพรรคตัวเองเคยเป็นเลขาธิการพรรคนะคนที่ตัวเองนับถือเป็นรองนายกเป็นกุนซือถูกถีบออกมาครับนี่จะกลับเข้าไปใหม่อีกเหรอโอ้โหพี่ถ้าพี่เล่นการเมืองแบบนี้ผมไม่ไหวนะพี่นะมองในแง่ดีแน่ดีว่ามองในแง่ดีว่าเขาขาดมือเศรษฐกิจท้ายที่สุดเขาก็ต้องมาหาเราเห็นไหมโธ่นี่ไงประเทศไทยเนี่ยขาด4กุมารทองไม่ได้เห็นไหมว่าเราอุตส่าห์มาตั้งพรรคแยกออกมาจะเรียบร้อยเขายังมาชวนเราเลยไอ้เราก็ต้องช่วยชาติใช่ไหมล่ะเวลาแถลงข่าวพูดอย่างนี้หน่อยเวลาแถลงข่าวขอให้พูดอย่างนี้หน่อยเถอะผมจะโค้นคำพูดมันอัดเลยไม่คือเฮ้ยจริงๆนะนี่เราพูดกันแบบประชาชนคนดูอ่ะคนดูการเมืองอ่ะเฮ้ยคุณไม่มีมาตรฐานอะไรในการตัดสินใจอะไรกันเลยหรือว่าคุณนึกว่ามีใครเขาไล่คุณออกขนาดนี้คุณยังกล้ากลับไปเหรอโอ้ยเดี๋ยวก่อนคุณบอกผมสิว่ามีใครมีมาตรฐานมีมาตรฐานเอิญเอาหน้าเอาถึงไม่มีก็มีหน่อยนะแต่ผมเชื่อว่าทางการเมืองเนี่ยยังไงก็ต้องมีที่ยืนไงทั่วแล้ว
ไม่มีที่ไปสุดๆแล้วยังไงก็ไม่ไม่มีที่ไปก็ไม่ต้องไปอยู่บ้านเฉยๆก็สลายตัวก็อยากอยู่ต่อนี่ผมยังขุ่นใจเรื่องคุณกรจาติกวณิชไปอยู่ไปอยู่พรรคชาติพัฒนาครับกับอะไรเนี่ยกับคุณสุวัฒน์อ่ะนี่เวลาวิเคราะห์การเมืองอย่าใส่อารมณ์เหมือนนายกอย่าไปซีเรียสมากอย่าใส่อารมณ์การเมืองเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของอคติอย่าก็เห็นมีคนบางคนประกาศว่าผมไม่อยู่พลังประชารัฐนะคุณนิ่งขวัญก็ยังไปอยู่ได้เลยเขาเคยประกาศไม่เราเข้าใจตอนนั้นมันมีประยุทธ์อยู่เขาไม่ไปเข้าใจอันนี้ไม่มีประยุทธ์แล้วไปไม่ว่าอันนี้โอเคแต่ไปแล้วจะมาอะไรมากมายในพลังประชารัฐเขาก็ไม่เอาเหมือนกันเอ๊ะทำไมคุยเจ๊หน่อยล้มเออนี่น่าเสียดายนะถ้าถามผมนะแต่ผมว่าอย่างนี้ครับคือพรรคอย่างเงี้ยสร้างอนาคตไทยสร้างไทยชาติพัฒนากล้าแล้วก็อื่นๆรวมทั้งที่น่าจะเลิกไปแล้วนะรวมแผ่นดินไปอยู่กับพลังประชารัฐแล้วอันนี้เรากลับไปเหมือนกันเออโอเครวมแผ่นอันนี้เราไม่ต้องพูดนะรวมพลังก็เหมือนกันคือถ้ายังอยู่นะเป็นพรรคต่ำสิบหมดคุณเชียใช่โอ้ยังให้เยอะนะเป็นพรรคต่ำสิบบางทีจะต่ำห้าเนี่ยฉะนั้นเข้าใจใช่ไหมว่าทำไมมันถึงมาออกมาในรูปนี้เพราะว่าพรรคสร้างอนาคตไทยสร้างไทยเขาพยายามคุยกันที่จะรวมตัวกันเพราะว่าเขารู้ว่าต่ำสิบใช่ไหมเขาก็จะจับมือกันทีนี้ก็แต่ชาติพัฒนากล้าเขายังบอกผมว่าต่ำสิบนะตอนนี้ไหมใช่เขาจะพูดกับผมว่าต่ำสิบนะเขาว่าพูดกับผมว่าต่ำสิบนะต่ำสิบสามพรรคเนี่ยควรจะคุยรวมกันแล้วก็จะไปต่อรองกับพลังประชารัฐก็ได้ว่าปีกนี้ปีกทำเศรษฐกิจนะเว้ยมันมีศักดิ์ศรีหน่อยใช่ไหมถ้ารวมตัวกันแต่พอเลือกตั้งแล้วมันไม่มีส.ส. จะเศรษฐกิจเศรษฐกุ้ยอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นคือก่อนรวมมีเรื่องนี้นะคุณชายใครจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งผมฟังก็สองพักเนี่ยคุณหญิงหน่อยกับอาจารย์สมคิดไล่กันไม่ลงแล้วใครอยู่หนึ่งเดียวที่สองเนี่ยหนึ่งสองมันหนึ่งสองก็น่าจะได้ทั้งคู่นะไล่ลำดับไงอยู่ในพักเองใช่ไหมแล้วสำคัญตังค์มีจริงไหมตรงนี้คือหัวใจตังค์มีจริงไหมปัญหาใหญ่คือแม้กระทั่งเรื่องบัญชีว่าเงินที่ใช้ไปก่อนหน้านี้เลยจะเฉลี่ยกันยังไงทั้งสองพรรคมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมก่อนหน้าที่จะมาคุยกันอ่ะก็มีการตั้งคำถามสงสัยเอาฝ่ายบัญชีมาบอกไปดูบอกว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยโอเคแต่ว่าฝ่ายบัญชีอยากจะรู้ว่าจะทำบัญชียังไงใครจ่ายไปก่อนล่วงหน้าก็เป็นของคนนั้นรับไปต่างคนต่างรับไปสิไม่ได้ฝ่ายบัญชีก็บอกเขาต้องมาเมิร์ชอ๋อเมิร์ชมารวมกันเป็นหนี้รวมจุกได้อ๋อเป็นงบรวมกับงบเฉพาะบริษัทงบการเงินรวมกับงบการเงินเฉพาะโอ้ยเวรกรรมใช่ไหมสองบริษัทใหญ่รวมกันเนี่ยมันก็ต้องเอาบัญชีมากระทบกันคุยกันหน่อยแล้วที่งานอนาคตนะฟอร์มดีไม่มีตังค์นี่ไม่เอาคุณเหลือเรื่องอะไรอีกไหมไม่มีละสุดท้ายละสุดท้ายเลยครับสุดท้ายเลยผมถามคุณนิดนึงผมถามคุณคำถามสุดท้ายว่ายุบสภาประมาณเมื่อไหร่กลางมีนาก่อนหมดวาระนายกลางมีนาก่อนหมดวาระ15มีนา16มีนาในแถวนี้เหรอก่อนหมดวาระแค่อาทิตย์เดียวอ่ะครับเอ้ยอะไม่ที่ผมถามคุณเนี่ยผมจะได้วางแผนว่าผมจะไปต่างประเทศผมควรจะไปช่วงไหนอย่าถามผมเลยถ้าอย่างเงี้ยถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารู้สึกรู้ดีโอเคโอเคเดี๋ยวให้เบอร์ไปเดี๋ยวโทรไปจบนะแล้วกันจะบอกว่ากันรู้ไหมขอบคุณอย่าเอ่ยชื่อคนนี้ผมไม่ชอบนะไม่แต่คนที่เขาชอบเหรอเขาเคยชมในสภาไงจำได้ไหมเฮ้ยมาเฮ้ยรู้ชื่อจริงเลยเคยระบุชื่อเลยได้ระบุชัดเจนนะไปใครชมใครไม่รู้แล้วครับแต่ว่าคุณเอกคิดมาเสาร์หน้าเจอกันอย่าลืมติดตามชมครับกับ3คนข่าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcastwww.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast